ซิกแพคมันเป็นผลพลอยได้ดีกว่าจริงๆเราอยากดูแลสุขภาพอยู่แล้วรุ่นนี้เขายังทำได้นี่แล้วทำไมคนอื่นจะไม่ทำได้นะครับเดี๋ยวทำให้เด็กๆดูเป็นชาเลนจ์ที่เราต้องทำเพื่อสิ่งหนึ่งนะครับก็เลยตอนแรกเขาบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ4เดือนเราก็บอกทำไมต้อง4เดือนล่ะในเมื่อทำเร็วกว่านั้นได้ไหมไม่รู้จะมีอายุถึง4เดือนหรือเปล่า เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นวินัยต้องเยอะนะก็แบบก็ไม่เป็นไรก็ถือโอกาสว่าดูแลสุขภาพด้วยสำหรับพี่อ่ะซิกแพคมันเป็นผลพลอยได้ดีกว่าจริงๆเราอยากดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าซิกแพคมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอีกหลายๆคนนะแบบว่าเฮ้ยรุ่นนี้เขายังทำได้นี่แล้วทำไมคนอื่นจะไม่ทำได้นะครับก็มันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะว่าหลังจากที่ภาพออกไปคนก็รู้สึกว่าแบบเออนี่มันเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยคนรุ่นนี้เขายังทำได้เลยวินัยมากในเรื่องของอาหารการกินนะครับเยอะมากเพราะว่าต้องดูแลเรื่องอาหารว่าแต่ละมื้อต้องทานอะไรแล้วก็มีเทรนเนอร์คอยดูว่ามันพอหรือยังไม่พอต้องเสริมยังไงที่สำคัญต้องอยู่บนลู่วิ่งเยอะมากนะครับอาทิตย์นึงต้องหลายร้อยนาทีเพราะว่าอยู่บนลู่วิ่งทีก็ต้องชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็เบิร์นให้ได้กี่แคลอรี่แล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักส่งทุกวันอะไรเงี้ยปกติคืออยู่ในยิมมา20กว่าปีอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งจะมาเล่นนะครับเข้าใจอยู่แล้วว่าการเล่นเวทเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เขาฮิตกันแบบเกาหลีไงมันต้องบางๆลีนๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่แบบกล้ามมันเป็นอย่างนี้นี่เขาต้องลีน LS อะไรเงี้ยก็แบบได้เดี๋ยวทำให้เด็กๆดูว่าพอทำได้เหมือนกันว่าถึงเวลาปั๊บก็สามารถกลับไป L29 เหมือนตอนเป็นพระเอกหนุ่มๆตอนเป็นนายแบบได้เช่นกันตอนนี้ขึ้นมา2กิโลแล้วเพราะตอนที่ลงใหม่ๆหรือ60นิดๆน่ะ L29 ก็แบบผ่านเซเว่นกลัวหมาเซเว่นเห่าแล้วหกล้มต้องเกิดความร่วมมือกันในบ้านด้วยไม่มันลำบากมากเพราะว่าอาหารการกินเราเปลี่ยนไปครับภรรยาก็จะต้องสรรอาหารให้แต่เช้าตั้งแต่เป็นพระเอกมาทุกคนก็รู้ว่าเรื่องถอดไม่เคยถอดนะเนี่ยรุ่นนี้ตามมาแต่ไหนแต่ไรคือแบบถ้าฉากไหนมีถอดก็ต้องคุยกับผู้กำกับยาวคือแบบไม่ใช่สายถอดอ่ะหนึ่งเป็นคนคีปคาแรคเตอร์มากไอ้เรื่องแบบมาถอดโดยเฉพาะถ้าถอดไม่มีเหตุผลน่ะมันเราเชื่อว่าเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลของคนในหลายๆรุ่นน่ะงั้นการจะมีเลิฟซีนหรือการจะมีอะไรแล้วถอดอ่ะมันเป็นการระวังมากโดยเฉพาะดารายุคเก่านะครับวันที่ถ่ายเนี่ยอายมากแรกๆก็แบบพี่แจมไม่ต้องถ่ายอะไรมากเพราะใน reference ที่พี่ถ่ายอ่ะมันคือใส่เสื้อแล้วก็แค่โปรดแต่ก็คือถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปเติมตรงนี้หน่อยนะน้องฉัตรตัวดีเติมตรงนี้หน่อยเดี๋ยวหนูตรงนี้ทำเป็นสีแทนตรงนี้หน่อยนะไปมาเสื้ออัดออกไปแล้วครับเอาจริงๆอ่ะเราก็รูปร่างดีสู้เด็กๆไม่ได้หรอกแต่เพียงแต่ว่าอยากให้แค่เป็นแรงบันดาลใจว่าแบบอย่าไปห่วงว่าแบบอย่าเอาอายุเป็นตัวตั้งอย่ามีข้อแม้ครับอย่าบอกว่าไม่มีเวลาเพราะพี่ก็ถ่ายละครสองเรื่องอ่ะไม่มีเวลามันเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่มีวินัยครับแล้วถ้าบอกว่าอายุเยอะแล้วทำไม่ได้ทำไม่เห็นแล้วไงว่าทำได้แล้วบอกมันต้องใช้เวลานะเดือนครึ่งก็ทำได้ขอให้คุณมีใจแล้วก็มีวินัยเถอะจริงๆไม่ได้ทำเพื่อพาณิชย์อะไรนะแต่ก็มีสินค้าติดต่อมาอยู่เรื่อยๆนะครับติดต่อได้นะครับไม่ติดนะครับมีเยอะเหมือนกันแต่บางอันก็แบบสินค้าสมรรถภาพสมรรถภาพชายเลยก็ แบบว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่เหมาะกันแนวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ